สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเซตอัพนิดหนึ่งผมไปฝึกท็อปโอพันช์มานะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันเป็นการต่อยนะครับที่ไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรนะแต่ว่าวันเซอร์ของศัตรูมันจะล้มลงนะครับแล้วก็จะลด AP เหลือ0เดี๋ยวผมขอเป็นเอาเนี่ยพวกเบสิกแบบเดิมดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนแขนกลับไปเป็นกราปเปิล1นะครับกราปเปิล M1 ก็จะมีดับเบิลพันช์อยู่ในแขนอยู่แล้วด้วยถ้าเราโชคดีก็อาจจะมีดับเบิลพันช์ด้วยนะครับเราไปต่อกันที่ดาวทาวน์นะในส่วนของเรื่องนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งพาร์ทนี้คืออยากให้เรื่องมันไปได้ค่อนข้างไกลสักหน่อยเพราะว่าในเรื่องมันจะเยอะนะครับตรงเนี้ยเราก็มาอยู่คล้ายๆที่บาร์นะครับยุนบอกว่าติ่มซำของแท้นี่อร่อยจังอยากจะดื่มกันหรือเปล่านี่พวกเราอายุยังไม่ถึงเลยนะก็แค่ตอนอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะมาคัทหาเมาแล้วล่ะนั่นเสียงดังอะไรมีคนเมานะครับบอกว่านี่น้องสาวมาดื่มกับเราหน่อยเราก็จะหมอนี่บอกว่าเนี่ยไปที่บ้านของพวกเราสักคืนสิอะไรประมาณนั้นนะครับไปพักบ้านของเราสักคืนหนึ่งผู้หญิงก็บอกว่าให้หยุดเถอะใจเย็นเบบี๋หยุดนะไม่งั้นฉันจะร้องนะเฮ้ยนี่มีผู้หญิงมีสาวสวยกำลังลำบากอยู่นะได้เวลาของฮีโร่เข้าไปช่วยแล้วอ่ะก่อนจะฮีโร่เข้าไปช่วยเราคุยกับอันลัคกี้เกิลสัก2รอบก่อนนะครับจริงๆข้อความไม่ได้มีอะไรก็เขาจะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ของพวกทหารนู่นนี่นะครับแล้วสุดท้ายเหมือนจะให้เว็บไซต์เรามา1เว็บไซต์นะก็ของพวกทหารชองนี่แหละแล้วก็ก่อนจะไปช่วยสาวๆเราก็ไปเช็คอีเมลนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีอีเมลฉบับหนึ่งส่งมาจากซูซานส่งให้กับมาคัสนะนี่นะครับข้อความก็จะบอกว่าคือซูซานเป็นภรรยาเก่าของมาคัสนะครับที่เลิกกันไปแล้วแล้วก็เหมือนทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันแหละแล้วก็ส่งมาคือเขาส่งมาบอกว่ามาถามมาคัสว่านี่หายหัวไปไหนเนี่ยทางกองทัพไม่ยอมบอกอะไรฉันเลยนี่ต้องก็บอกว่ามาคัสต้องมาคอยดูแลเด็กๆตอนช่วงที่ว่าพักเบรกไม่ใช่เหรอแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะแยกกันแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะหายหัวไปแบบนั้นนะแล้วก็บอกว่าให้เขียนตอบกลับมาด้วยล่ะเราก็เขียนตอบกลับไปได้นะครับเนี่ยก็บอกว่าซูซานตอนนี้ฉันอยู่ที่ดาฮันชองแล้วกำลังทำภารกิจพิเศษในไต้หวันนู่นนี่นะครับแล้วก็บอกว่ายังกลับบ้านไม่ได้สักพักนึงบอกมิลลี่กับคลอเดียด้วยว่าขอโทษแล้วก็ถามว่าทั้ง2คนเป็นเด็กดีหรือเปล่านะครับก็คือมาคัสที่เขาไปทำภารกิจล่าสุดแล้วสควอตของเขาตายหมดนะครับสุดท้ายเขาก็เลยต้องร่วมหัวจมท้ายมากับเรายันไต้หวันนี่แหละก็เลยยังไม่ได้กลับบ้านนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะอ่ะเราคุยกับคนนี้แล้วใช่ไหมอันลักกี้เกิร์ลเราไปคุยกับคนเมา2คนนั้นนะครับคาสิกิก็เข้าไปบอกว่านี่หยุดเลยแล้วแกเป็นใครล่ะเนี่ยนี่จะมาขวางทางเราเหรอเธอไม่ชอบแบบนั้นนะอยากจะไปเคลียร์เรื่องนี้กันข้างนอกไหมฮะเหมือนมาคัสจะเข้ามาพอดีนะครับมาคัสก็บอกว่าแบบนั้นก็ดีเหมือนกันฟังดูดีสำหรับฉันเหมือนกันนะแบบนั้นจะสองคนนี้บอกว่าโอ้หมอนี่ตัวใหญ่จังแล้วจะเอาไงล่ะคนเมาก็คงไม่กล้านะครับเจอมาคัดแบบตัวใหญ่ๆเข้ามาก็บอกว่าฉันรู้สึกไม่ดีนู่นนี่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทีหลังก็แล้วกันนะครับมาคัดก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรนะก็หัวเราะฮ่าๆนะครับก็เหมือนจะเมาแล้วก็บอกกลับมาได้ทุกเมื่อแล้วบัดดี้ยืนบอกว่าแหมพวกขี้แพ้นี่มาคุยกับผู้หญิงกันดีกว่านะครับเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอขอบคุณนะครับเดี๋ยวครูก็บอกว่าไม่ได้มันไม่มีอะไรหรอกแล้วก็บอกว่าทำไมเราไม่มาพูดถึงอนาคตของพวกเราล่ะเรียวโกก็เหมือนจะไปช่วยหรือจะไปกวนอีกคนเนี่ยมาคัสก็เลยบอกว่านายก็เหมือนไอ้พวกเมา2คนนั่นแหละผู้หญิงคนนี้ถามนะครับว่าเราเป็นคนที่เพิ่งมาจอยหรือว่ามาเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏหัวเหรียญเมื่อเร็วๆนี้หรือเปล่าใช่แล้วฉันเคยเห็นพวกนายครั้งหนึ่งที่ศูนย์บัญชาการด้วยนะท่านชื่อว่าหลิง
เฉาหัวนะครับอ่านยากอ่านว่าอะไรเอาเป็นว่าหลิงอย่างเดียวแล้วกันนะเหมือนตัวเกมก็จะเขียนแค่หลิงเหมือนกันนะครับคาสกิถามว่าแล้วตัวเธอก็เป็นอยู่ในกลุ่มกบฏหัวเหรียญด้วยเหรอฉันดูไม่เหมือนเหรอการต่อสู้ไม่เหมาะกับเธอนะทำไมไม่อยู่บ้านแล้วก็รอให้ฉันกลับมาล่ะเรียวโกนี่กวนกว่าเดิมนะครับดิงถามว่าแล้วเธอก็สู้ด้วยไม่ใช่หรือยังไงเรียวโกบอกว่าเธอที่หมายถึงน่าจะถามถึงไม่เอ็มมาก็ยุนนะครับที่เรียวโกบอกว่าเป็นผู้หญิงไม่เหมาะกับการต่อสู้นู่นนี่แต่กลุ่มเราก็มีผู้หญิงที่ต่อสู้เหมือนกันนะครับเรียวโกก็เลยบอกว่าพวกเธอน่ะเหมือนจะมีเรื่องราวที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเอ็มมาบอกว่าเธอก็แค่อยากจะทำอะไรตามวิถีของตัวเองนะครับเรียวโกบอกใช่ละเอ็มมาน่ะค่อนข้างจะหัวร้อนนิดนึงลิงถามว่านายใช่คาสกิหรือเปล่าใช่ละเธอรู้ได้ยังไงฉันแค่ได้ยินมาน่ะว่านายเป็นห่วงน้องสาวมากๆเลยก็แค่ข่าวลือน่ะมีคนซุบซิบกันน่ะฉันว่ามันก็ธรรมดานี่ไม่ละก็คือการห่วงน้องสาวแน่นอนนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาละแต่ของคาสกิมันก็มากเกินเหตุไปหน่อยนะครับเหมือนที่เรียวโกะว่าในหลายเนี่ยมันโอเวอร์โปรเทคทีฟไปหน่อยนะครับจะปกป้องน้องสาวอะไรขนาดนั้นคาสกิเลยบอกชัตอัพเลยหลิงบอกว่าเธอก็มีน้องชายเหมือนกันนะครับก็เลยเข้าใจความรู้สึกของคาสกิคาสกิถามว่าแล้วน้องชายของหลิงเนี่ยก็เป็นกลุ่มกบฏด้วยหรือเปล่าเธอบอกว่าใช่นะครับเธอกำลังจะกลับละแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์ประชาการก็แล้วกันก็น่าจะหมดแล้วนะครับถ้าเราได้เว็บไซต์ตรงนี้มาแล้วส่งอีเมลไปให้ซูซานแล้วนะครับไม่ส่งก็ได้นะแล้วแต่มาคุยกับหวังเรียวโกบอกว่าไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนอย่างหลิงอยู่ในหัวเหรียญด้วยหวังบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะร่วมกันต่อสู้เนี่ยอยากจะสู้ไปกับพวกเราก็มาร่วมกับเขาได้นั้นน่ะพี่ชายน้องชายของหลิงน่ะต่อสู้อยู่ในแนวหน้าด้วยใช่ไหมเขาเป็นทหารที่เก่งนะเขาเป็นผู้นำของสควอตในภารกิจขนส่งนี่นายรู้เรื่องเกี่ยวกับหลิงหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนไม่รู้มาคัตก็เหมือนพูดแบบประชดแบบว่าแปลกจริงๆเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วฉางก็บอกว่านี่ใช้ฉันโยนนายออกไปหรือไงก็เขาแซวกันนะครับเพราะว่าเหมือนกลุ่มเนี้ยปากก็บอกว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายก็รับคนนึงคนนี้เข้ามาเพียบนะครับใครอยากจะสู้เขาก็รับเข้ามาร่วมกลุ่มทั้งนั้นน่ะล่ะนี่เธอเป็นใครเหรอฉันชื่อว่าหลัวมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับเรียวโกบอกว่าไอ้นี่น้องสาวมาหาฉันเหรอเธอเป็นผู้ช่วยฉันน่ะแล้วก็เป็นเซกันด์อินคอมมานด์ก็คือเป็นผู้ช่วยของผู้บัญชาการหวังนะครับแล้วตอนที่หวังไม่อยู่ก็เหมือนเธอจะคล้ายๆว่าออกคำสั่งแทนนะยินดีที่ได้เจอพวกนายนะเธอดูเหมือนว่าจะได้เรื่องกว่าคนอื่นที่ฉันเจอเลยนะเนี่ยนี่นายพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเธอมาเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏหัวเรียนได้ยังไงล่ะพ่อฉันน่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของดาหันชองนะทำหน้าที่คอยควบคุมพวกกบฏที่แบ่งแยกถ้าอย่างนั้นทำไมถึงมาเข้าร่วมกับหัวเรียนล่ะพ่อฉันนั่นแหละคือเหตุผลเธอหมายความว่าไงครอบครัวของเราน่ะต้องอยู่ในสถานะที่แย่ๆเนี่ยก็ตอนที่พ่อจากไปฉันน่ะอยากจะให้เขากลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่เหรอแม่ตายพ่อก็ไม่เคยกลับมาดูแลแม่เลยสิ่งที่พ่อคิดก็มีแต่เรื่องกองทัพเขาไม่สนใจครอบครัวเข้าใจแล้วน้องชายกับตัวฉันรอดมาได้เพราะว่าเราช่วยเหลือกันและกันเธอเกลียดพ่อเธอหรือเปล่า
ฉันไม่รู้หรอกแต่เขาคือหลิงก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าเธอเกลียดพ่อหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆน่ะการที่เธอกับน้องชายต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะพ่อนั่นแหละแต่เธอก็บอกว่าเธออยากให้น้องชายมีความสุขก็แค่นั้นเองนะครับเธอไม่อยากให้น้องชายเหมือนว่าต้องทนทุกข์ทรมานอีกแล้วอ่ะคาสึกิก็เหมือนจะหัวอกเดียวกันนะครับสถานการณ์ก็อารมณ์คาสึกิก็ไม่ค่อยชอบพ่อตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่าโอเปอเรเตอร์บอกว่ามีคล้ายๆข้อความเข้ามานะครับจากสควอทที่ขนส่งพวกนั้นพูดว่าอะไรพวกเขากำลังถูกโจมตีจากกลุ่มทหารชางลีในอี้จางนั่นเรื่องจริงเหรอหวังบอกว่าให้เรียกว่าเมนเทนระบบสื่อสารไว้ก่อนก็คือให้ยื้อระบบสื่อสารไว้ก่อนนะครับเหมือนมันกำลังจะดับหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็ตัดไปนะครับเขาบอกว่ามิชชั่นในการขนส่งล้มเหลวสิหลิงเธอโอเคไหมผู้บัญชาการของหน่วยขนส่งที่ถูกโจมตีน่ะคือน้องชายของหลิงนะอะไรนะส่งคนออกไปช่วยโดยด่วนเลยน่าจะดีกว่านะก่อนที่มันจะสายไปน่ะฉันจะเราจะไปนี่นายเอาจริงใช่ไหมเนี่ยฉันจะไปด้วยขอบใจมากนะแบบนั้นมันดีแล้วใช่ไหมหลัวใช่แล้วมาดูนี่สินี่ก็น่าจะเป็นแผนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเธอบอกว่าเส้นทางตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางในการขนส่งซัพพลายไปที่ชองยางนี่นะครับเส้นทางเนี้ยภารกิจหลักๆก็คือเอาของไปส่งที่ชองยางโดยใช้ทางรางรถไฟนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าอยู่ๆก็มีเมสเซจหรือว่าข้อความเข้ามาว่าพวกเขาถูกโจมตีที่อีจางซะก่อนก็น่าจะอยู่ตรงระหว่างทางกันนะครับก่อนที่จะไปถึงเนี่ยตามแผนที่หลวงบอกว่าพวกเราน่ะเหมือนว่าใช้เรียกว่ามาตรการรัดกุมสุดแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนมันก็อย่างที่เห็นผู้บัญชาการบอกว่ายังไงก็ตามเราไปที่อีจางก่อนน้องชายเธอชื่ออะไรเหรอเขาชื่อว่าวูเบนเขาไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะเดนิสช่วยพวกของฉันด้วยล่ะไว้ใจเราได้เลยภารกิจในมิชชั่นนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับศัตรูมีกำลังเสริมด้วยนี่อะไรเนี่ยมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่นะอาจจะมีคนรอดก็ได้งั้นเราหาพวกเขากันไม่เป็นไรหรอกคาสึกินายไม่ต้องหาหรอกหลิงยอมแพ้ไม่ได้นะเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้นี่มันคือของเขานี่คือเครื่องของวูเบนโอคือที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเป็นน่าจะเป็นพาหนะของวูเบนหรือไม่ก็เป็นวันเซอร์ของวูเบนอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยมันก็พังอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะหลิงก็เลยบอกว่าคาสึกิไม่ต้องไปหาหรอกก็ดูเหมือน
เรามาช้าไปนะครับน้องของหลิงน่าจะไม่รอดแล้วโอ้เพิ่งจะคุยกันเรื่องน้องชายน้องสาวกันเมื่อกี้นี้เองนะเรียกกบอกว่าเอ้ยนี่มีคนรอดนะมาดูนี่เดี๋ยวนั่นไม่ใช่หัวเหรียญนะเรารอได้คุ้มค่าจริงๆจัดการพวกมันไปด้วยเลยพวกมันรอเราอยู่แล้วเนี่ยหลิงหาที่กำบังก่อนพวกเราจะจัดการนี่เองไม่นะฉันจะสู้ด้วยฉันเข้าใจความรู้สึกนะแต่เธอไม่อยู่ในสถานะที่จะสู้คือคาสึกิไม่ได้หมายความว่าหลิงสู้ไม่ได้หรืออะไรนะครับคือเธอเพิ่งเสียน้องชายไปเมื่อกี้นี้เองอะสภาพจิตใจเธออาจจะไม่พร้อมกับการต่อสู้นะครับคาสึกิก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอต้องมีชีวิตอยู่ต่อนะเพื่อน้องชายหลิงบอกว่าเธอเข้าใจแล้วนะครับเรามาช้าไปนะมาช่วยน้องของหลิงไม่ทันนะครับมาช่วยวูเบนไม่ทันจริงๆแล้วก็มีคนตายเยอะนะครับในซีรีส์ฟอร์มิชันนี้ค่อนข้างจะดราม่าพอสมควรนะครับนี่ก็เสียคนสำคัญไปละในภารกิจนี้เราใช้เป็นอันนี้ดีกว่านะรถของศัตรูนะมันจะมีที่ยิงระเบิดนะครับ2คันนี้มันยิงกระเนดได้เพราะฉะนั้นเรารีบกำจัดมันก่อนที่มันเรียกว่ามันจะสร้างความเสียหายให้เราอย่างต่อเนื่องนะครับโดนใครมั่งวะเนี่ยโอ้แต่สตาร์ทไปคันนึงอ่ะค่อนข้างได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะไม่โดนคนเลยอะโดนนิดๆหน่อยไม่โดนคนเลยนะครับคันนี้ก็ไม่โดนเลยโอ้สตันพันช์แต่ว่ารถสองคันหน้ามันจะใช้ปืนใหญ่ไม่ได้ใช้ระเบิดแต่แน่ๆที่แน่ๆเราน่าจะโดนระเบิดลูกหนึ่งก่อนล่ะอยู่ห่างๆกันหน่อยก็ได้นะครับแต่3ตัวข้างหน้าอาจจะโดนระเบิดก็ได้นะอย่างน้อยก็มีสตันหนึ่งนะครับแต่มันยิงแบบนี้มันจะโดนเพื่อนมันด้วยนะคาสกิโดนไปเยอะเหมือนกันนะอย่างที่เห็นว่าเนี่ยถ้าปล่อยไว้หลายๆเทิร์นนะครับแล้วมันลุมเรียกว่าระดมยิงระเบิดมาเราจะค่อนข้างเสียเปรียบต้องรีบกำจัดรถที่ใช้กระเนดนะครับแต่ถ้าเรากำจัดรถที่ใช้กระเนดเมื่อไหร่ศัตรูจะส่งกำลังเสริมมา2คนนะครับตามเนื้อเรื่องแต่ยังไงก็กำจัดตัวกระเนดก่อนก็คุ้มกว่าอยู่ดีอ่ะโอ้ยกระเนดน่าจะเป็นคันนี้กับคันนี้นะแต่จริงอยากกำจัดรถจริงๆเนี่ยเราเรียกว่าใช้มิสไซล์ก็อาจจะดีกว่าก็ได้แต่อันนี้มันก็รวบพวกคนพวกอะไรไปด้วยได้นะครับเนี่ยAP ขึ้นเยอะแสดงว่าโดนหลายทาร์เก็ตแน่ๆเลยโดนยุนไปด้วยนะแต่ก็มันก็คุ้มกว่านะครับที่โดนจะพวกนี้ไปด้วยยิงถึงตัวข้างหลังนะแต่มันไกลมากนะครับในเปอร์เซ็นต์โดนแค่58เท่านั้นเองไม่รู้จะโดนกี่ลูกยกเว้นติดคอมโบนะก็อาจจะดีก็ได้แต่ผมว่าอาจจะเรียกว่าต้องลุ้นเหนื่อยกันหน่อยคันนี้ไม่ใช่ระเบิดนะมันยิงปืนใหญ่ธรรมดานะครับแต่ว่ามันจะตายอยู่แล้วก็เอาไปก่อนแล้วกันคือคาสึกิอาจจะตีโดนขาก็ได้นะเดี๋ยวดูถ้าโดนส่วนบอดี้ก็จะดีนะครับนั่นไง
ตรงนี้อ้อมไปตีตัวหลังดีกว่ามันตีโดนล้อนะครับไม่แน่เผื่อเจ้านี่ถล่มกันเองตายตายจริงด้วยโอเคเยี่ยมเลยโอ้ยคอนฟิวเราเสีย AP เยอะขึ้นนะครับมันเหมือน AP มันบวก3ทุกเทิร์นหรือไงผมจำไม่ได้แล้วนะหรือว่ามันเสีย2เท่าก็ไม่รู้นะครับจำเวลาติดคอนฟิวไม่ค่อยได้ละคือช่วงหลังๆ AP มันเยอะพอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องพวกคอนฟิวหรือว่าแพนิคช็อตมากเท่าไหร่นี่นะครับกำลังเสริมศัตรูมาแล้วเนี่ยลิงบอกว่าให้เราระวังด้วยนะครับพวกนี้ไม่ใช่ทหารธรรมดานะเจ้านี่ก็บอกว่าไอ้พวกทหารชางลีเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกเราจัดการเรื่องนี้ให้จบเองก็คือตอนที่รถยิงระเบิดของศัตรูพังคันแรกนะครับก็จะอย่างที่เห็นศัตรูจะมีกำลังเสริมมาโอ้เรียวโกยังเลือดไม่ลดเลยเพราะว่าเพิ่งจะได้เดินมาอยู่กับเพื่อนนะครับคือไม่อยากเอากองกันมากไงโอ้โหมีสายมาแล้วโอ้บอดี้ด้วยคือมันจะโดนคาซึกิไปด้วยนะครับแต่จริงมันเป็นการยิงที่คุ้มสุดแล้วนะแบบนี้นะครับแต่มันโดนทั้งคาซึกิทั้งเรียวโกะเลยแบบนี้แล้วกันคือคาซึกิบอดี้จะพังอยู่แล้วนะครับเสียไปเยอะเลยไม่เสี่ยงดีกว่าเหมือนจะไม่ค่อยโดนด้วยซ้ำไปนะ XP ขึ้นนิดเดียวโอเคเก็บได้ไหมยุนเรียบร้อยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะโหอันนี้ได้มากกว่านิดนึงเรียวโกก็ยังไม่เสีย HP จริงๆเยี่ยมมากอะไรคาสกิมาต่อยรถนี่แล้วก็โดนล้ออีกแล้วตายเลยไหมอาจจะไม่เลยครับมันไกลมันสองช่องหรือไงเนี่ยโอ้ตายเยี่ยมเลยจะได้เทิร์นหน้าจะได้ไม่ต้องเป็นไปเป็นห่วงเรื่องพวกยูนิตที่เป็นคนมากมายเท่าไหร่นะครับให้มันตายไปเลยก็ดีเนี่ยเคาน์เตอร์ให้ตายไปเลยได้ไหมแต่เหลือ13มันอาจจะยากอยู่แต่มันใกล้นะครับมันใกล้ตายเลยจริงด้วยมันใกล้หน่อยเพราะช่องมันอยู่ติดกันเลยยิ่งไกลก็ยิ่งไม่โดนนะยูนิตคนมีเลือดแค่20เองแต่ว่ามันยิงโดนยากมากนะครับโอ้โหมายิงมิสไซล์อย่างนี้อีเจกอีกยุนด้วยตัวทำดาเมจหลักๆด้วยแขนซ้ายตัวนี้พังบ้างก็ไม่รู้รถถังอะไรครับเดี๋ยวรถถังกันคือยุนอีเจกไปไง
เอาแกพังยังมีแขนขวานะครับแต่เราจะใช้ดับเบิลช็อตไม่ได้อีกต่อไปละขาอีกศัตรูอาจจะไม่ยอมแพ้มาตัวพวกนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่มันมีตัวหนึ่งเหมือนเป็นหัวหน้ามันนะอาจจะไม่ยอมแต่หุ่นพวกนี้เราเดี๋ยวจะมีให้เราได้ใช้งานแน่นอนนะครับหุ่นพวกนี้เรียวโกเป็นคอมพิวเตอร์สายคอมโบด้วยนะครับอาจจะติดสกิลยากนิดนึงแต่ติดทีก็อาจจะมีคอมโบในระดับมันเพิ่มขึ้นแบบว่าสูงมากนะครับระดับไฮในการติดคอมโบเนี่ยติดรัวๆเลยรัวไปเลยนะครับคอมโบยุนยิงไม่ถึงอยู่ดีโอ้ตัวนี้ยิงไรเฟิลนะผมไม่ได้ใช้ไรเฟิลเลยนะครับตั้งแต่ไม่ได้ใช้เดนิสอยู่ในปาร์ตี้นี่โอ้ยเป็นไรกับยุนเนี่ยได้เว็บไซต์มาด้วยนะตานี้บอกสกิลอาวุธ3ยังไงเนี่ยตาก็ยิงไม่โดน โอ้ยเอ้ยเรียวโกไม่เสียเลือดเลยเหรอไม่เสีย HP เลยใช่ไหมเต็มทุกอย่างเลยยุนยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะอยู่ขนาดอยู่ใกล้ๆโอ้น่าแล้วก็ยิงไม่โดนเหมือนจะลบดีเฟนส์อะไรแล้วสักอย่างหรือว่าลบการหลบหลีกผมจำไม่ได้แล้วนะครับถ้าสกิลวันนั้นอะเน้นๆยังพีไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็เยอะกว่าตัวทั่วไปนะครับจูนี่บอกว่าฉันได้ยินมาว่ามีคนขับเก่งๆอยู่ในหัวเหรียญด้วยนี่นาพวกนายชนะคราวนี มันเป็นการต่อสู้ที่เหนื่อยมากเลยนะพวกนั้นเป็นใครเนี่ยพวกนั้นมีความสามารถนะมีสกิลมันไม่ได้เหมือนกับพวกยูนิตทหารรับจ้างทั่วไปกองกำลังพิเศษสิหลิงโอเคหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรไปดูน้องชายอยู่นะครับฉันจะต้องเข้มแข็งในเวลาแบบนี้เรากลับกันเถอะกลิ่นก็เสียน้องชายไปนะครับมีคนตายเยอะนะในฟอร์มิชั่นนะครับในเรื่องค่อนข้างดราม่าทีเดียว
พวกนายไปช้าไปสินะเราไปเจอกับพวกกลุ่มกองกำลังพิเศษด้วยนะอะไรนะพวกมันอยู่นั่นด้วยเหรอหลวงบอกว่าพวกนี้เหมือนว่าจะเคลื่อนไหวบ่อยขึ้นนะครับพักหลังๆเนี่ยพวกกองกำลังพิเศษเนี่ยพวกมันเดินหน้าเต็มกำลังแล้วสิหวังรู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันหรือเปล่าพวกมันเรียกกันว่า Rapid Reaction Force แล้วมันมีจุดประสงค์อะไรฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ภารกิจหลักๆของพวกเราถูกพวกมันทำลายทั้งหมดเลยพวกนั้นเป็นกองกำลังของชางลีหรือเปล่าไม่มันเหมือนว่าจะรับคำสั่งมาจากอีกสายหนึ่งนะฉันมั่นใจว่าเราจะต้องเจอพวกมันอีกวูเบนน่ะเป็นหนึ่งในทหารระดับท็อปของเรานะฉันเสียใจที่เราเสียเข้าไปเสียใจด้วยนะหลิงฉันไม่เป็นไรฉันจะทำงานหนักให้มากขึ้นกว่านี้ขอตัวคาซิกิถามว่าแล้วไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังนะครับผู้บัญชาการก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับบอกว่าก็ต้องหยุดพวกมันให้ไวที่สุดนะครับถ้าที่จะทำได้คาซิกิบอกว่าฉันเป็นห่วงจังเลยว่าหลิงจะโอเคหรือเปล่าเธอเป็นแบบนั้นแหละหมายความว่ายังไงเหรอเธอไม่เคยแสดงให้เห็นถึงด้านที่อ่อนแอของเธอต่อหน้าคนอื่นเลยเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากนะเธอว่าไงนะเอ็มม่าเปล่าเนี่ยฉันจะไปดูว่าหลิงเป็นยังไงบ้างนะบางทีนายปล่อยเธออยู่คนเดียวจะดีกว่าฉันอยากไปเช็คเธอหน่อยนะเธอโอเคหรือเปล่าหลิงคาซึกิเสียใจเรื่องวูเบนด้วยนะอย่ากังวลไปเลยฉันรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับฉันเหมือนกันใช่แล้วนายก็ดูแลน้องสาวของนายนี่ฉันน่ะโอเคเพราะว่าฉันน่ะเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่มาเข้าร่วมกับหัวเหรียญแล้วล่ะฉันไม่รู้นะว่าฉันจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่าฉันไม่อยากจะเสียอลิซ่าฉันไม่เข้มแข็งเท่ากับเธอหรอกฉันไม่ได้เข้มแข็งหรอกเราก็ไม่ได้อยากจะเสียกันและกันไปด้วยแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมถึงมาเข้าร่วมกับหัวเหรียญล่ะพวกเราก็แค่พยายามที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็ลืมเรื่องเกี่ยวกับพ่อของพวกเราแต่ก็หาไม่ได้งานไหนก็ไม่ได้ก็เลยพวกเราเนี่ยให้อภัยพ่อไม่ได้เราก็เลยเข้าร่วมยังไงแต่ฉันเสียน้องชายไปแล้วฉันเสียความหวังไปด้วยเป็นเข้าใจที่เธอรู้สึกนะแต่จำนี่ไว้นะความหวังมันจะเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังนะถ้าเธอยอมแพ้มันตราบใดที่เธอยังไม่ทิ้งความหวังแล้วก็เธอจะโอเคฉันมั่นใจว่าน้องชายเธออยากให้เธอมีความสุขในผู้ถูกแล้วฉันจะต้องก้าวต่อไปเพื่อน้องชายอูเบนต้องหัวเราะเยาะแน่ถ้าฉันติดแงกอยู่นี่น่ะฉันหวังว่านายจะเจอน้องสาวเหมือนกันนะคาซึกิฉันต้องเจอเธอฉันให้สัญญากับตัวเองเอาไว้
ลิงเป็นยังไงบ้างล่ะเธอโอเคแล้วล่ะแล้วยุนอยู่ไหนเนี่ยยายนั่นก็หายตัวตลอดนั่นแหละฉันควรไปคุยกับเธอไหมเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรดีหรอกแต่นี่มันไม่ดีเลยนะนายเนี่ยซื่อตรงเหมือนลูกศรเลยนะฉันจะไปคุยกับเธอให้นายเองเหมือนยุนจะออกมาหาอะไรกินนะครับยุนบอกว่าฉันจะกินอะไรดีในวันนี้เราก็บอกว่ายังไม่เคยกินสมองลิงเลยอ่ะโหมันเธอจะบ่นนะครับบอกว่าทำงานกับคาซึกิมันก็โอเคนะแต่เขายังไม่จ่ายตังค์ฉันเลยอ่ะเราก็บอกว่าได้เวลาที่จะทำงานจริงๆละมาดูกันเถอะมีอะไรน่าสนใจมากไหมเนี่ยนี่มันเว็บไซต์ของพวกทหารนี่เหมือนจะเข้าไปเว็บไซต์ของพวกหน่วยข่าวกองทหารอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้นะครับ DFHIZ อะไรเนี่ยเป็นการบอกใบ้รหัสของเราเวลาเข้ามาเว็บนี้ด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าเราใช้รหัสตรงนี้ได้เลยนะก็จำไว้ด้วยนะครับเป็นการเฉลยรหัสของเว็บนี้เหมือนกันนะของ Intelligence ของดาฮันชองนะครับเหมือนยุนก็จะไปเข้าไปในฐานข้อมูลของพวกนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคล้ายๆ one test อยู่ก็คือเป็นการตั้งรางวัลนำจับพวกกลุ่มกบฏเนี่ยแหละนี่นะครับยุนก็บอกว่าฟังดูดีนี่ดูเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีนะแล้วก็บอกว่าถ้าฉันเจอเจ้าพวกที่ทำผิดกฎหมายนู่นนี่แล้วก็เธอก็เหมือนว่าจะเนี่ยแหละหาเงินด้วยวิธีนี้นะครับแล้วก็บอกว่าคาสกินี่จะต้องเรียกว่าเหมือนว่าโมโหแน่ๆถ้ารู้ว่าเธอทำแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเธอจะบอกคาสกิเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนยุนจะติดต่อคนพวกนี้นะครับพูดง่ายๆว่ายุนน่าจะติดต่อกับพวกดาฮันชองนั่นแหละก็เหมือนจะเอาง่ายว่าน่าจะเหมือนยุนน่าจะพยายามจะขายพวกกลุ่มกบฏนะครับให้ดาฮันชองเนี่ยนะครับเหมือนยุนติดต่อไปแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เหมือนตั้งรางวัลนำจับโน่นนี่นะครับเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะส่งตัวพวกนั้นให้คุณแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรามาเรียกว่าต่อรองราคากันเถอะเหมือนน่าจะส่งข้อความไปมากกว่านะครับเนี่ยแล้วยุนก็บอกว่าทีนี้ก็ต้องรอว่าพวกเขาจะตอบมาว่ายังไงนี่ยุนก็ตกใจนะครับว่าเรียวโกะมาพอดีอยู่นี่นี่เองนี่นายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็มาตามหาเธอไงโอ้มีอะไรอ่ะก็แค่สงสัยว่าพวกเขาจะใส่เพิ่มอะไรในเมนูหรือเปล่าก็คือพูดตะกุกตะกากันนะครับกลัวจะถูกจับได้เรียวโกะว่าเดี๋ยวก็เป็นหมูเรากินมากไปเดี๋ยวก็อ้วนหรอกฉันไม่กินแบบหมูหรอกนะมีอะไรเนี่ยเธอทำตัวแปลกๆนะจริงเหรอเรากลับกันเถอะนี่เธอเป็นคนที่อยากออกมาข้างนอกไม่ใช่หรือไงสองคนนั้นยังไม่กลับมาเลยนะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสองคนนั้นจะกลับมาดีกว่านะเดี๋ยวเราไปที่บาร์นะครับไปคุยกับเจ้าคอมพิวเตอร์โนวิทอะไรเนี่ยนี่นะครับเขาก็บอกว่ามันมีเว็บไซต์ที่ขายฟอร์เมชั่นนู่นนี่นะครับเนี่ยเหมือนเขาจะให้เว็บไซต์เรามานะจริงก็คุยกับทุกคนเลยก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชัวร์ก
ขาก็ตั้งชื่อกันแบบนี้นะครับ Trouble Woman นู่นนี่มันจะมี Twin Tiger เว็บไซต์อ่ะนะครับเราจะสามารถดาวน์โหลดเรียกว่าเครื่องมือมาได้นะแบบนี้นะครับ Twin Tiger ซอฟต์แวร์โปรดักต์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด500นะเราก็จะได้เครื่องมือในการแก้รหัสกราฟิกนะครับอยู่ไหนเอ่ยกราฟิกอันนี้นะครับที่มันเปิดไม่ได้ก็เป็นแมปนี่นะครับถ้าเราใช้โปรแกรมแก้เราก็ดูได้มันก็เป็นแมปแค่นี้ที่ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับเนี่ยก็มีแค่นั้นนะครับมีเมลส่งมาจากคิริวอีกแล้วนะครับคนที่อยู่คล้ายๆว่าเป็นนักข่าวนะของ JBNN นะครับเขาบอกว่าเหมือนเขาจะรู้นะครับที่เราตอบกลับไปบอกว่าไม่แน่ลองไปถามหรือว่าไปสืบจากอิซาโอะทาเคมุระก็ได้เขาก็เลยตอบกลับมาว่าเนี่ยแหมน่าสนใจจังเลยนะที่พ่อของคนที่รัฐบาลนะครับบอกว่าเป็นต้นเหตุของการระเบิดในฐานยูโกสลาเวียเป็นพ่อของนายพ่อของคาซึกินะครับเนี่ยแล้วก็บอกว่าฉันได้ยินว่าโคโลเนลทาเคมุระกำลังทำงานหนักเลยนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมหรอกแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกพาวเวอร์หรือว่าอำนาจที่อยู่ใน JDF นะครับเราตอบกลับไปเกี่ยวกับเรื่องของพ่อเนี่ยแหละคาสึกิก็ตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้ถือว่าเขาเป็นพ่อนู่นนี่หรอกแล้วก็บอกว่าก็ให้คิริวเนี่ยคอยสืบต่อไปนะครับเขาน่าจะมีแผนอะไรบางอย่างแน่ๆแต่มาช้านะก็เธอไม่หยุดกินเลยนี่ขอโทษด้วยนะแล้วคาสึกิบอกว่ายุนอย่าทำอะไรเหมือนว่ารีบร้อนแบบนั้นหน่อยครับนี่อย่าทำอะไรที่ทำให้ฉันดูแย่สิอะไรนะก็บอกแล้วไงว่าขอโทษโอ้ฉันได้รับเมลนะจากใครงั้นเหรอน่าจะเป็นจากเพื่อนในสิงคโปร์นะเราน่าจะรู้นะครับว่าเมลยุนน่าจะโกหกแหละน่าจะเป็นเมลที่ส่งมาตอนที่ยุนไปยื่นข้อเสนอจะส่งให้ข้อมูลของพวกทหารพวกกลุ่มกบฏเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าให้มาเจอกันที่ฐานในวูโจนะครับเนี่ยเวลาเท่านี้เนี่ยแล้วก็รางวัลก็จะจ่ายที่หลังนู่นนี่นะครับเนี่ยมาจากหน่วยของดาฮันชองเหมือนจะขายพวกเรานะครับยุนบอกว่าโอ้เกือบไปแล้วคืนนี้สินะต้องพาคาสึกิไปที่นั่นให้ได้แล้วก็บอกว่าคาสึกิน่าจะจัดการพวกนั้นได้หรือมั้งหลังจากที่ฉันได้เงินแล้วแล้วก็บอกว่าแจ็คพอตนี่คาสึกิอะไรเหรอเมลก่อนหน้านี้มาจากเพื่อนของฉันนะอ๋อเหมือนจะส่งตัวคาสึกิให้นะครับเนี่ยคาสึกิบอกว่าแล้วไงฉันได้ข้อมูลที่สำคัญมาด้วยนะ
อะไรเหรอบอกเรามาเกี่ยวกับอลิซ่าน่ะอะไรนะข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือเปล่าเธออยู่ในหูโจนะที่ฐานของกองทัพน่ะเอาแล้วเอาพวกเราไปขายทั้งงานหน่อยครับฉันแน่ใจว่าน่าจะมีฐานรักษาการอยู่ในหูโจนะไปกันเถอะเราต้องไปตอนกลางคืนนะใช่ละแบบไม่ทันตั้งตัวไงจู่โจไม่ทันตั้งตัวไงนี่ยุนนี่เธอพูดจริงใช่ไหมเนี่ยฮะทำทุกอย่างยุนก็บอกว่าก็ทุกอย่างเพื่ออลิซ่านะจริงงั้นเหรอเหมือนเรียวโกะจะอาจจะไม่เชื่อเท่าไหร่เดี๋ยวมิชชั่นนี้มีศัตรูอยู่2เครื่องที่อยากได้นะครับอยากได้ทั้ง2เลยนะเดี๋ยวอาจจะไม่แน่เดี๋ยวลองเซฟไว้ก่อนก็ได้คาสึกิบอกนี่ไงใช่ละที่นี่ละยุนเหมือนจะคิดในใจนะครับแล้วฉันจะติดต่อคอนแทคยังไงเนี่ยมีเจ้าที่ชื่อวูอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็หัวเราะฮ่าๆแล้วบอกว่าเธอมาจนได้โอ้ไม่นะพวกมันเจอเราแล้วหืมฉันจำเสียงนั่นได้นะเธอคงไม่ลืมฉันไปแล้วหรอกใช่ไหมมันนี่เมเกอร์ยุนนี่เธอรู้จักหมอนี่เหรอนั่นวูหรือเปล่าน่ะเธอหลอกฉันหลายรอบแล้วนะแต่นายก็ยังโผล่มาอีกไม่รู้จักเรียนรู้บทเรียนหรือไงหมอนี่เป็นใครเนี่ยยุนก็บอกว่าเจ้านี่ก็เป็นคนที่เข้ามาขวางทางเธอในสิงคโปร์อะไรนั่นนะครับแล้วก็บอกให้เจ้าวูเนี่ยเหมือนว่าเลิกตื้อเธอสักทีนะเธอไม่คิดว่าวูจะเป็นเหมือนคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมสำหรับเธอหรอกอะไรประมาณนั้นนะครับเจ้าวูก็หัวเราะนะครับก็บอกว่าฉันก็ดีใจนะที่เห็นเธอดูถ้าจะมีความสุขเนี่ยใครว่าว่าฉันมีความสุขล่ะจบว่ายังไงก็ตามนี่นายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้อย่ามาทำเป็นไร้เดียงสาเลยเธอพาเพื่อนของเธอมาเนี่ยแล้วก็ติดกับดักฉันเต็มๆนี่นายทำงานให้ดาฮันชองงั้นน่ะเงินน่ะมันมากกว่ามีค่ามากกว่าศีลธรรมนะนี่แหละวิถีของสเปนเดอร์ล่ะแล้วฉันก็ไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ด้วยความเชื่อแบบนั้นซะหน่อยนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ยยุนดีมากวูเราจะจัดการต่อเองเจ้าพวกเราปิดเรียกชั้นฟอสเนี่ยนี่มันกับดักนี่ยุนพูดกับฉันยุนก็ไม่กล้าพูดอะไรนะครับเอ็มมาบอกว่านี่อย่าบอกนะว่าเธอขายพวกเราเนี่ยเราเจอกันอีกแล้วนะ
นี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันไม่มีอะไรจะพูดกับแกหรอกฉันจะไม่ทำผิดพลาดแบบเดิมซ้ำสองลุยเลยจริงในภารกิจนี้เอาอันไหนก็ได้นะครับจริงๆเอาอันเดิมก็ได้นะแล้วแต่นะครับหมายถึงแอนตี้นะครับก็เอาอันนี้ดีกว่าพีดีกว่าศัตรูน่าจะมีพวกไรเฟิลเยอะหรือไงเนี่ยแต่อยากได้เครื่องของศัตรูนะครับหวังว่าจะได้มันมี2เครื่องที่อยากได้ทั้ง2แบบเลยนะครับยุนบอกว่าออกมานี่นะวูเอาบูมันเข้าไปหลบข้างในเจ้านี่ก็บอกว่าฉันน่ะดีใจนะในที่สุดเธอก็กลับมาฉันเกลียดเธอฉันเกลียดแกเจ้าหมอนี่บอกว่านี่พวกแกจะต้องเจ็บตัวนะถ้ามองไปผิดทางอ่ะก็คือเรากำลังสู้อยู่นะครับไปสนใจทางอื่นเนี่ยมันมีเครื่องนี้ดีนะครับวูด3อะไรเนี่ยกับอีกเครื่องนึงอันนี้ก็ดีมากๆจริงๆดีทั้งหมดเลยนะหวังว่าจะได้อย่างละเครื่องนะครับแต่จากของบอสก็จากของหัวหน้าศัตรูอาจจะไม่ได้ยอมแพ้เรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะจริงๆผมอยากจะเซฟเอาไว้ก่อนนะเนี่ยเผื่อไว้นะครับใช้บล็อกทั้ง4บล็อกนะลองดูนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่เอา Eject Punch มาเยอะเพราะว่าคือบางทีศัตรูก็ไม่ยอมแพ้สักทีนะครับแต่ถ้ามัน Eject มันร่วงลงไปแล้วน่ะเราก็อาจจะไปยึดหุ่นมันแทนได้ไงโอ้โหไม่โดนเลยโอ้ยEject จริงๆแต่ว่ามันเราน่าจะยึดไม่ทันนะครับเพราะว่ามันหมดเทิร์นของเราแล้วศัตรูก็น่าจะวิ่งกลับขึ้นมาใหม่อยู่ดีลุงนี้ให้คาสึกิตีก่อนดีกว่าลืมไปนะครับโอ้บอดี้คือกลัวมันจะตายบางทีขวาโอเคไปอีกแล้วเนี่ยทีเนี้ยโดนยิงโดนบอดี้กันซะเยอะเลยเนี่ยผมกลัวมันจะตายก่อนนะครับแต่จริงๆก็มีหลายเครื่องนะเดี๋ยวเราน่าจะได้บ้างแล้วไปอัดกันอยู่ตรงนี้นะไปไหนไม่ได้เลยHP พอกันเลยนะเราถ้าเราต่อยโดนแขนซ้ายก็อาจจะโชคดีนะครับเนี่ยถ้าโดนบอดี้ก็น่าจะเรียบร้อยไปเลยถ้าโดนบอดี้จริงๆด้วยดวงมันจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเครื่องอื่นเครื่องนี้แทนก็ได้เนี่ยมานี่แล้วเนี่ยกูยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่
อุ้ยอ่ะอีเจ็กเรียบร้อยอย่าติดคอมโบต่อเนื่องนะโอเคอ่ะเดี๋ยวโกยึดตัวนี้มีไรเฟิลนะครับโอ้เป็นแบ็กอัพนะจะให้เพื่อนที่ใช้หมัดช่วยกันต่อยก่อนนะครับจะนี่กดต่อยไปแล้วนะต่อยไม่โดนเอาเป็นท่าสกิลที่ติดมาใหม่ด้วยนะไม่ได้เป็นสกิลที่ใส่อยู่อย่างเดิมนะครับคือถ้าเพื่อนคนไหนอยู่ในระยะนะครับจะช่วยอาจจะช่วยต่อยไอ้นี่มันกลายเป็นเรียวโกะตายไปด้วยเลยจริงๆเรียวโกะตายก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับคิดว่าน่าจะชนะศัตรูได้อยู่หรอกแต่ว่ามันในเครื่องที่เราต้องการมันก็พังไปด้วยไอ้นี่ยิงเฉยเลยอะไรเนี่ยโอ้ยผมโหลดเซฟดีกว่านะครับดูแล้วไม่คุ้มละมันไม่มีเครื่องนั้นแล้วนะในแมปนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะสู้ต่อไปได้ก็ตามแต่ผมโหลดเซฟที่เซฟในระหว่างการต่อสู้ไว้ดีกว่านะครับจริงๆมันสู้ต่อไปได้แหละแต่เราโลภไงเอาใหม่น่าจะดีกว่านะครับก็เซฟไว้ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรสักอย่างเลยโอ้ยคือมันมีเครื่องหนึ่งที่มี EXP คูณ3อ่ะนั่นแหละเลยไม่อยากจะพลาดเครื่องนั้นไปนะครับแหมมาอีเจกตอนที่นี่ไม่ได้อีก4% จะโดนไหมเนี่ยมันตายแน่ๆเลยอีเจ๋งอีกละประเด็นคือเราเดินไปไม่ได้เอาเดินไปได้อยู่ได้อยู่หวังว่ามันจะไม่ทำแบบนั้นกับเราอีกนะโอ้ยแรงโอ้ยเอาจริงด้วยบอดี้เหลือ200อาจจะรอดก็ได้น่าไม่โดนด้วยซ้ำไปไม่น่าตายนะต่อให้โดนบอดี้อะไรครับโดนขาเหมือนจะมีดวงขึ้นมาบ้างโดนด้วยตาไหนดวงดีก็ดีจริงโอ้มาตีแอมมาเดี๋ยวเรียกว่ากลับเครื่องก่อนนะครับ
มันขวางทางกันอยู่นี้เดินมันเดินไม่ได้ด้วยเดี๋ยวไอ้ตัวผวนตัวยุ่งนี่ก่อนโอ้มีต่อเนื่องขาโอเคเดินไม่ได้ต้องยิงต่อจ่อเนี่ยละเราจะโดนเคาน์เตอร์ไงกะอีเจ๋งแล้วแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับขึ้นไปยึดไม่ทันแล้วไม่มีตัวที่ขยับได้แล้วโอ้ยแขนซ้ายเจ้าตัวนี้เดี๋ยวอาจจะยอมแพ้ก็ได้นะครับถ้ามันไม่มีอาวุธหลักเนี่ยไม่มีละแต่ตัวนี้แขนที่พังเป็นข้างขวาแทนนะอ้าวอีเจ็กแดมสตันพันช์โอเคโดนขาบ่อยเอาอีเจ็กอีกแล้วโดนแขนขวาประจำเลยอันนี้เราน่าจะยึดอันนี้ได้ใช่ไหมตอนนี้ก็ได้เครื่องที่ต้องการแล้วนะครับทั้งสองแบบนะที่เหลือก็เอาชนะการต่อสู้ก็พอนะครับแต่พูดถึงมันชอบยิงมันชอบยิงเครื่องที่เราขึ้นไปยึดนะชอบยิงเรียวโกไม่รู้เหมือนกันโดนด้วยลงอาจจะยืนไปตีตัวไหนดีมันไปไม่ถึงอ่ะมันยิงไอ้นี่ไม่ถึงนะครับยิงไอ้ตัวใกล้ๆเราเนี่ยแหละมันตายก็ตายไปนะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเครื่องนึงนะครับเรายึดมาได้เรียบร้อยแล้วเครื่องนึงอีเจ็กอะผมใส่มา4หรือ5อันมั้งอีเจ็กพันนะครับก็เลยบ่อยอย่างที่เห็นจริงๆก็ใส่มาเพื่อด่านนี้นั่นแหละมิสไซล์หมดเอาไว้ก่อนแล้วกันเรียวโกก็เหมือนจะด่านแค่กระด่านที่แล้วเป็นคนเดียวที่หุ่นไม่เสียเลือดเลยอันนี้มีติดต้นไม้นะแต่มันเป็นลูกซองนะครับยิงกระจายเอ้ามีคาซึกิช่วยต่อยด้วยนะถ้าอย่างนั้นล่วง
คาสกิจะไม่ได้ EXP นะครับแต่ว่ายุนจะได้แบบไม่เยอะแบบนี้เห็นไหมเพราะว่าคนที่ฆ่าจริงๆเป็นคาสกิแต่ว่าไม่ได้ EXP นะครับอันนั้นก็เป็นข้อเสียของมันนะแต่มันก็แรงมากนะครับกาเอมาไว้ก่อนแล้วกันเจ้าตัวนี้ก็เป็นไรเฟิลเหมือนกันโอ้คาสกิต่อยโดนขาบ่อยยอมได้มั้ยมันเหมือนสถานการณ์มันประเมินว่ามันคงสู้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับมันเริ่มจะยอมแล้วโอ้ยคาสกินี่บู๊แหลกโดนลุมจริงๆเราเอาเลยก็ได้นะครับดูจากเลือดศัตรูเหลือ153เราจะยิงระเบิดให้มันเฉียวๆอะถ้ามันไม่ตายซะก่อนนะก็จะได้อีกเครื่องหนึ่งXP น้อยๆแบบนี้ไม่น่าจะตายอ่ะเรียบร้อยได้มา2เครื่องนะทีนี้ตัวนี้คาดว่าน่าจะไม่ยอมแพ้เรานะครับเราฆ่ามันเลยแล้วกันโอ้ยเคาน์เตอร์ด้วยหมัดธรรมดา AP เหลือ AP เหลือเท่านั้นนะน่าจะเป็นอารมณ์นั้นเคาน์เตอร์ด้วยไรเฟิลไม่ได้เรียบร้อยดับเบิลช็อตมันบอกว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะยัง2ครั้งอีกนี่ฉันประเมินค่าพวกแกต่ำไปหรือยังไงเจ้าหมอนี่บอกว่ามันอันตรายเกินไปแล้วนะถ้าจะต่อสู้ต่อนะมันยังไม่จบหรอกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เครื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะครับไม่โดนใช่ไหมล่ะ EXP ได้แค่2นั่นแหละไม่น่าได้นะมันจะตายอยู่แล้วนะครับน่ะอีเจ็กแต่เดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ละโอ้ยอมมีสิทธิ์ได้แสดงว่าเราอาจจะได้อันนี้3เครื่องเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้อันที่มันเป็นลอยๆได้นะเครื่องหนึ่งโอเคค่อยคุ้มหน่อยโหลดเซฟรอบนี้เอาได้มาอย่างละ2โอเคต้องทิ้งไปบ้างนะครับทิ้งไอ้ยองไซนี่ไปก็แล้วกันทีเดียวนี้น่าจะต้องขายยองไซทิ้งนะครับเนี่ยถือว่าดีนะครับอย่างละ2อันทีนี้มาดูเจ้าหยุนนี่ที่เรามาขายเนี่ยยังไงเนี่ยเหมือนจะไปตีกับเจ้าวูก่อนวูบอกให้วูบอกทุกอย่างมาเนี่ยเจ้าวูก็บอกว่าเหมือนขอร้องเรานะครับให้มีเมตตาด้วยแล้วก็เหมือนจะให้เลยมานะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้ทุกอย่างแล้วยืนบอกว่าดีนั่นแหละราคาที่ต้องจ่ายแล้ว
ยังบอกอีกนะครับบอกว่าฉันจะจำเรื่องนี้เอาไว้ยุนฉันอยากให้เธออธิบายนะยุนบอกว่าทำไมทำหน้ากลัวทำหน้าน่ากลัวแบบนั้นล่ะพวกนายการลงโทษของเธอก็ขึ้นอยู่กับที่เธอจะอธิบายนั่นแหละยุนบอกว่ามันน่าจะมีนิวชิปวันนี้มีชิปตัวใหม่ที่จะขนส่งวันนี้นี่เหมือนจะพยายามหนีเดียวโกบอกนี่รอเดี๋ยวก่อนไม่เอาหน้านี้นายด้วยเหรอเดียวโกโอ้ยุนนี่เธอทำแบบนี้ทำไมนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะมันเจ็บนะฉันไม่ได้วางแผนอะไรแบบนี้นะนี่เธอคิดว่ามันโอเคหรือไงที่จะขายเพื่อนของเธอน่ะฉันขอโทษมาคาดก็ยังอัธยาศัยดีนะครับบอกว่าแหมเด็กผู้หญิงคนนี้นี่เหมือนว่ามีอะไรที่เก่งดีเหมือนกันนะเนี่ยเธออาจจะดูเหมือนผู้หญิงนะแต่ว่าก็สามารถสร้างปัญหาใหญ่ได้เลยนะเนี่ยนี่เธออาจจะคิดว่านั่นเป็นคำชมก็ได้นะเอาละอย่าใช้ความรุนแรงกับเธอก็แล้วกันเรื่องมันจะยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่นะมีคนที่แย่กว่านี้อยู่ข้างนอกกันด้วยนะจำไว้แล้วนายจะทำยังไงล่ะคาสกิจะทิ้งเธอไว้แบบนี้เหรอฉันคิดว่าเธอน่าจะได้บทเรียนแล้วล่ะทำไมไม่ให้อภัยซะล่ะฉันไม่ให้ความสนใจกับคนที่ขายเพื่อนของตัวเองหรอกฉันก็ไม่อยากให้นายมาสงสารเหมือนกันแหละฉันจะไปละเฮ้ยยืนบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรเลยนอกจากความเจ็บปวดตังก็ไม่ได้นะครับโดนตบอีกไม่มีอะไรดีเลยนะโอเคนั่นเป็นฟอร์มิชั่นในพาร์ทนี้แล้วกันนะครับค่อนข้างยาวหน่อยอุตส่าห์เรียกว่ารีบไปแบบไวๆหน่อยแล้วนะครับคืออยากจะไปให้มันได้สักหลายมิชชั่นหน่อยนะครับในแต่ละพาร์ทนึงอ่ะอันนี้ก็ได้ประมาณ2มิชชั่นนะครับแต่พาร์ทเนี้ยในเรื่องมันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับยุนหรือเปล่าแล้วยุนยังจะอยู่กับเรามั้ยนะครับเอามาว่ากันในพาร์ทหน้าละกันแต่ว่าอย่างน้อยเราได้หุ่นที่ดีมาแล้ว2อันนะครับเดี๋ยวน่าจะได้ใช้กันในพาร์ทหน้าเลยหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวไว้รอดูลาไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่15นี้นะสวัสดีแฟนๆของFarm Missionด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย